สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนใหม่ Isuzu D-Max X Series AIS ชีวิตในแบบคุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลก IT พร้อมด้วยการอัปเดตสีสันแห่งไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลกับรายการ Cyber City ครับและก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่จะต้องอัดแน่นไปด้วยเรื่องที่น่าสนใจแต่วันนี้นะครับไปเริ่มต้นช่วงแรกกับผู้ที่ร่วมเข้าแข่งขันโครงการสามารถ Innovation Award รอคอยอยู่แล้วนั่นก็คือการประกาศผลนั่นเองครับไปติดตามก็ได้เลยสวัสดีครับผมจักรจักรจี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีนะครับให้กับผู้ที่ชนะเลิศในโครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีกันก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ากว่าที่พวกเขาจะถึงวันนี้ได้เนี่ยแหละครับต่างก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาผลงานของตัวเองนะฮะให้ออกมาตอบโจทย์ทางธุรกิจแล้วก็ให้ประสบผลสำเร็จที่สุดนั่นเองต้องถือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปชมภาพบรรยากาศงานวันประกาศผลในวันนั้นกันดีกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงลองไปชมกันดูครับซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.และบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่เป็นผู้ดำเนินโครงการสามารถ Innovation Award ติดต่อกันเป็นปีที่12ภายใต้ชื่อโครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยี2014เพื่อสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ต่อยอดทางความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมและผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้อย่างจริงจังได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับจากพี่ๆแล้วก็รวมถึงลูกค้าที่ได้ลองมาทดลองใช้งานกันจนถึงบัดนี้ครับก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชิ้นงานเจ้าเครื่อง 3D printer ตัวนี้ออกมาครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้รับรางวัล อันดับ2ของเท่าแก่น้อยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็ยังจะพัฒนาเครื่องอีกหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะรองรับอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตชิ้นส่วนและในอนาคตหวังว่าคงจะได้เห็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถสร้างได้เท่ากับตัวคนซึ่งเราจะพัฒนาขึ้นมาเองครับผมเราอยากได้ความรู้จากการที่ได้อบรมทางด้านการทำแผนธุรกิจเราเป็นวิศวะครับเราก็อยากได้ความเป็นbusiness เข้ามาในตัวเราก็ดีใจมากเลยครับที่ได้รับรางวัลนี้ขึ้นมานะครับคิดว่ากรรมการก็ขอขอบคุณจริงๆที่เล็งเห็นถึงว่าเกษตรกรสำคัญในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้อะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราเล็งเห็นถึงเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารนะครับแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยมันก็มาจากจุดเริ่มต้นคือจากดินนะครับเราก็เลยต้องการที่จะพัฒนาทำให้ดินเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรนะครับได้สามารถพัฒนาดินของตัวเองได้ดีขึ้นด้วยครับโครงการของเท่าแก่น้อยนะครับเป็นโครงการบ่มเพาะนะครับผู้ที่สนใจจะเปิดธุรกิจนะครับทางกลุ่มเราก็สนใจนะครับแล้วก็เราก็เล็งเห็นว่าการที่เรามีที่ปรึกษาที่ดีนะครับมันจะส่งผลให้ผลงานของเรานะครับลงสู่ธุรกิจได้ดีขึ้นครับเกษตรกรครับเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเราตั้งใจที่จะทำเทคโนโลยีนี้ครับเพื่อให้เกษตรกรใช้ซึ่งประเด็นก็คือมันจะต้องง่ายลงครับเราจะนำความรู้ทุกอย่างครับพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรสำหรับน้องๆนะครับที่เรียนเทคโนโลยีหรือไม่เรียนเทคโนโลยีก็ตามครับเข้ามาร่วมโครงการเท่าแก่น้อยเลยครับโครงการเท่าแก่น้อยจะช่วยทำให้ไอเดียเทคโนโลยีเนี่ยครับของน้องๆเนี่ยเป็นจริงได้ขัดเกลาครับทำให้มันสามารถออกตลาดได้จริงและในวันข้างหน้านะครับใครจะรู้ครับว่าเทคโนโลยีของน้องๆเนี่ยจะได้อยู่ในตลาดและมีคนใช้อย่างมากมายครับผมปีนี้ได้รับผลตอบรับจากน้องๆดีมากนะคะส่งมาสมัครทั้งหมด121ทีมแล้วเราก็คัดเหลือ69ทีมใน69ทีมเนี่ยค่ะผ่านเข้ารอบสุดท้ายมา25ทีมแล้วน่าสนใจมากค่ะคือน้องเนี่ยทำแอปพลิเคชันคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจคุณภาพดินแล้วก็สามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ของเกษตรกรเราในการลดต้นทุนถ้าเราจะแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายทางแต่อันนี้มันเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในตั้งแต่ต้นทางที่จะทำให้เกษตรกรของเรามีความรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมดูภูมิอากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆอันนี้ค่ะสำคัญน้องๆที่มีผลงานนำมาแสดงในวันนี้ทั้ง25ผลงานเนี่ยค่ะถ้าดูเนี่ยเบื้องหลังของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นฐานของเขาทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นน้องที่ได้รางวัลที่2เนี่ย
จะทำเรื่อง 3D printer ค่ะซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์3มิติตอนนี้เราใช้มากทั้งในวงการแพทย์วงการโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าแฟชั่นซึ่งอันเนี้ยน้องสามารถผลิตเครื่องนี้แล้วก็ยกไปไหนได้เลยอะค่ะแล้วก็ราคาถูกและสำหรับทีมที่ชนะเลิศในโครงการนี้นะครับก็จะรับเงินทุนสนับสนุนถึง 200,000 บาทด้วยกันครับและมีโอกาสฮะเป็นเท่าแก่น้อยตัวจริงพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะผลักดันประเทศไทยของเราให้เติบโตในอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างจริงจังอีกด้วยนะครับและแน่นอนฮะในปีหน้าครับทางบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับก็ยังคงดำเนินโครงการนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยกับโครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยี2015นะครับยังไงใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ประเทศสิงคโปร์กันบ้างครับสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับนั่นก็เพื่อจะทำให้ประเทศของตนนั้นเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้อย่างจริงจังและมองไปถึงการเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียและของโลกต่อไปนั่นเองจึงทำให้ประเทศสิงคโปร์นั้นสามารถดึงดูดบริษัทชั้นนำต่างๆจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนได้เป็นจำนวนมากครับซึ่งก็รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมต่างๆอย่างในครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสมาร์ทโฟนที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีเดียวครับซึ่งภายในงานก็จะเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมรวมถึงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เปิดประสบการณ์พิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ One More Step Designed for Lifeและถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าสนใจในวงการสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวครับและรวมถึงสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังเติบโตไปพร้อมๆกับการเปิดรับประชาคมอาเซียนในปีหน้าอย่างจริงจังนั่นเองครับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอนนี้กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ AEC กันอย่างทั่วหน้ารวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยแต่ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกับ Digital Geek รออยู่ครับสักครู่เดียวพี่แท็บของเรานะฮะก็ยังคงมีแกดเจ็ตดีๆอยากจะมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับสัปดาห์นี้ฮะพี่แท็บมีอะไรมาฝากทุกคนบ้างครับวันนี้นะฮะก็นี่เลยสวมใส่อยู่เขาเรียกว่าเป็น Wearable Deviceสนับสนุนโดย ComToday นิตยสาร IT อันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Digital Geek กับผม DG จากจักรจี้ครับและผม DG แท็บจาก ComToday ครับเจอพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมแน่นอนนะฮะว่าพี่แท็บของเรานะฮะก็ยังคงมีแกดเจ็ตดีๆอยากจะมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับสัปดาห์นี้ฮะพี่แท็บมีอะไรมาฝากทุกคนบ้างครับวันนี้นะฮะก็นี่เลยสวมใส่อยู่เขาเรียกว่าเป็น wearable device โอ้นี่เราตามยุคตามเทรนด์เลยนะเนี่ย wearable gadget เออแกดเจ็ตที่สามารถสวมใส่ได้ครับผมขนาดนั้นเลยทีเดียวก็มันสวมใส่ได้จริงๆไงเพราะอย่างที่พี่แท็บชูเมื่อกี้นี้มันคือนาฬิกาใส่อยู่แปลงร่างเอาไม่ใช่โอ้ยนี่มันไอ้มดแดงแล้วแหละฮะครับก็ที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีนาฬิกายกเว้นตัวนี้ไม่เกี่ยวใช้ควบคู่กันเฉยๆเพราะว่า wearable device หรือว่านาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำงานเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อทำการซิงค์ข้อมูลหรือใช้งานทางด้านอื่นๆนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบเลยอย่างตัวที่เอามาโชว์ตรงนี้นะครับเอามารีวิววันนี้เป็นสมาร์ทวอชจาก Micronos นะครับเป็นรุ่น C Watch ซึ่งจริงๆมันมีหลายรุ่นนะครับคราวนี้มาเป็นแบบ Smart Watch เลยเรียกว่ามีการพัฒนาการจากรุ่นเดิมมาเยอะเลยใช่เพื่อให้บุคคลธรรมดาทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำครับหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายสามารถใส่ตัวนี้ได้ด้วยคนที่ออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายก็แล้วแต่ครับแต่ว่าการที่มันเป็นนาฬิกาที่สามารถใช้งานได้มันทำให้รู้สึกว่า
ฉันไม่ต้องใส่นาฬิกา2เรือนอือถูกมั้ยฮะไม่งั้นผมจะต้องใส่นาฬิกาเรือนปกติครับแล้วก็มีเจ้าตัวสมาร์ทวอทหรือสมาร์ทแบนครับที่ไม่มีหน้าจอครับแล้วก็มานั่งจับโมชั่นอย่างเดียวซึ่งมันบ้าเก๋งกาบ้าหรือเปล่ากับการที่ใส่นาฬิกา2อันซ้อนกันอันนี้จะค่อนข้างใหญ่เหมือนนาฬิกาทรงสปอร์ตนะเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วจะมีความสามารถในเรื่องของการกันน้ํากันกระแทกกันฝุ่นได้ด้วยโอ้โหมาเต็มอ่ะใช่คือสมาร์ทวอทบางคนบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เปราะบางแน่นอนครับนะครับแต่ว่าบางรุ่นเขาก็จะมีการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างเช่นบางคนที่อย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบว่าสปอร์ตหน่อยนะครับก็จะสามารถเอาไปเล่นกีฬาโดนน้ำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกันกระแทกกันฝุ่นได้อันนี้ถ้าได้ฟังมานะฮะสมาร์ทวอชของตัวเนี้ยมันมีดียังไงฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยต่างยังไงบ้างจากตัวอื่นๆรุ่นอื่นๆที่มีมาในท้องตอนนี้ในท้องตลาดมีสมาร์ทวอชเยอะมากนะครับหลักๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธอันนี้สิ่งที่แน่นอนที่ต้องทำได้นะครับแล้วก็จะมีแอปหรือไม่มีแอปอันนี้แล้วแต่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็เป็นเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็บอกเวลานะครับหลักๆเลยในการบอกเวลาได้มีการแจ้งเตือนนะครับมีการซิงค์ข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือมี motion detect นะครับมีส่วนของการที่เรื่องสุขภาพก็คือควบคุมต่างๆการแจ้งเตือนการประมวลผลในเรื่องสุขภาพต่างๆการออกกำลังกายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการแจ้งเตือนอื่นๆเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยตอนนี้ก็เป็นตัวแอปของมันนะครับซึ่งก็จะใช้งานควบคู่กันเราสามารถตั้งค่าได้ผ่านตัวแอปนะครับเช่นนี้นะฮะมันก็จะมีบอกว่ามีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็มีเนี่ยเรื่องของการ activity reminder ครับคุณอยากจะเดินไปเท่าไหร่หรือว่าจะมีนี่ drink water reminderสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยว่าวันนี้คุณดื่มน้ำไปเหมือนกับว่าดื่มน้ำไปกี่ครั้งแล้วอาจจะไม่ได้รายละเอียดเยอะขนาดที่ว่าเราดื่มน้ำไปเท่าไหร่เพราะว่าตัวเครื่องไม่ได้มีตัวจับว่าเราดื่มน้ำไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่มีสมาร์ทวอชตัวไหนที่จับสามารถจับได้นะครับคงต้องเป็นแบบว่าสมาร์ทฟันปลอมอะไรอย่างเงี้ยใส่ไว้ในปากแล้วก็ดีเทคว่าน้ำผ่านปากไปแล้วแต่ที่เนี่ยเท่าที่ดูอินเทอร์เฟซของตัวแอปพลิเคชันที่ควบคุมในการนี้เออสวยนะสวยใช้ได้ดูใช้งานง่ายนะครับซึ่งก็จริงๆก็จะคล้ายๆกันในแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆตามรายละเอียดของตัวนาฬิกาแต่ละรุ่นนะครับซึ่งอันนี้ที่เอามาเป็นซีรีส์ใหม่เขาก็จะมีการแบ่งเอาไว้ตามการใช้งานเดี๋ยวไปดูนิดนึงแล้วกันได้ฮะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ตัวที่อยู่ข้อมือผมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นซีสเปรชเขาบอกว่าเป็นสเปรชอ๋อกันน้ำสาดใช่กันน้ำสาดแช่น้ำไม่ได้กันน้ำสาดอย่างเดียวสเปรชอย่างเดียวไงเขาบอกว่ามันจริงๆมันก็สามารถกันได้ในระดับนึงนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบโอ้แช่น้ำดำน้ำขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นไม่ไหวใช่ด้านข้างก็จะมีการซีนพวกพอร์ต USB ต่างๆปุ่มก็จะน้อยกว่าชาวบ้านเขาครับหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสเอาทัชสกรีนทัชสกรีนตัวนี้จะดูดีหน่อยครับนะครับส่วนตัวอื่นจะเป็นหน้าจอปกติธรรมดาที่ไม่ใช่หน้าจอสัมผัสแต่ว่าก็จะออกแบบมาอย่างตัวนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับเป็น C Watch รุ่นที่2อันนี้ดูเล็กกว่าตัวนี้นะดูเล็กกว่าก็คือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดสามารถใช้งานทั่วไปได้นะครับมีการบอกข้อมูลอะไรต่างๆได้ครับอันนี้เล็กลงไปอีกอันนี้ Fit จิ๋วเลยอ่ะก็จะบางลงไปกว่ารุ่น C Watch เมื่อกี้นี้นะครับเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายแต่ก็สามารถกดดูเวลาได้เพราะว่าพวกที่เน้นออกกำลังกายจะทำเป็นแบบเหลือเล็กๆถ้ามองในลักษณะอันนี้ใส่ผู้ชายอันนี้สำหรับผู้หญิงและตรงกลางสำหรับใครครับตรงกลางนี่ครับผู้หญิงเหมือนกันครับโอเคครับผู้ชายใส่นะครับก็จะดูแบบว่ามันจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลักษณะรูปทรงเป็นเหมือนกำไลของอย่างที่บอกเป็นเหมือนกำไลนี่คือมันจะครอบไม่หมดทั้งแขนนะฮะใช่ครับจะเหลือว้าวไว้เหมือนกำไลนะฮะอันนี้จริงๆคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะฮัลโหลเวลาที่มีคนโทรเข้ามาเราก็จะสามารถมีลำโพงอ๋อฮัลโหลได้ทุกรุ่นป่ะครับบางรุ่นได้ทุกรุ่นทุกรุ่นเลยฮะตรงนี้รุ่นตรงนี้สามารถทำได้แต่ว่าสมาร์ทวอชตัวอื่นก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนตอนนี้มีมากมายหลายรุ่นในท้องตลาดแล้วก็ปีหน้า Apple Watch ก็กำลังจะมาอ่ะลองดูกันต่อไปแล้วกันว่าทิศทางเนี้ยของ Smart Watch หรือว่า Wearable Device ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ายังไงใครสนใจนะฮะแล้วแบบเฮ้ยเปิดมาไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะที่ไหนครับไปจาก tvthailand.com ครับถูกต้องหรือถ้าเกิดมีคำถามฮะส่งมาถามได้นะฮะทางโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter เลยถูกต้องครับพี่แท็บรอตอบไปแล้วยังไงติดตามได้นะครับว่าครั้งหน้าในช่วงของ Digital Geek พี่แท็บนะฮะจะเอาอะไรมาฝากกันอีกนะครับรับรองว่าต้องเด็ดอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหลืออีกเพียง2วันเท่านั้นครับกับงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี Set in the City 2014ซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารากอนวันนี้ Cyber City จะพามาดูเครื่องมือซื้อขายผ่านออนไลน์ที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้ครับ
Streaming เป็นโปรแกรมเทรดหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์ที่เอาใจบรรดานักลงทุนด้วยการเปิดตัวฟังก์ชันใหม่สุดล้ำกับ Streaming for iPhone สำหรับ iPhone 6และ iPhone 6 Plus ไม่ว่าจะเป็น Touch ID ล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันง่ายและรวดเร็ว Voice เช็คราคาด้วยเสียงเพียงพูดชื่อย่อของหุ้นหรือชื่อบริษัทผ่านเมนู Quoteคลิกส่งคำสั่งง่ายและรวดเร็วขึ้นผ่านทางทัชสกรีนและฟังก์ชัน Smart Shortcut ซื้อขายได้จากทุกหน้าจอรวมถึงการสตรีมมิ่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถจัดการหน้าได้เองผ่านฟังก์ชัน Customize Screens พร้อมกราฟทางเทคนิค Set Trade Technical Chart ที่ให้คุณวิเคราะห์จับทิศทางการลงทุนพบกันในงาน Set in the City 2014ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23พฤศจิกายนที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอนครับหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setinthecity ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้า DG เก่งรออยู่แล้วกับเรื่องดีๆแบบนี้บางทีเดินไปช้อปปิ้งไปเครื่องหายโดนโจรกรรมหรือบางทีก็หลงลืมเอาไว้ที่ต่างๆเครื่องหายแล้วไม่อยากเจ็บซ้ำสองไม่อยากให้ข้อมูลหายไปด้วยมีอะไรช่วยได้หรือเปล่าวันนี้เก่งก็เลยมีหนึ่งบริการมาแนะนำกันตามด้วยภาพสวยๆของบรรยากาศงามๆแบบนี้นะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่33ของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องเก็บเอาไว้ในนี้นะคะอย่างเช่นสมุดโทรศัพท์เอ่ยไฟล์งานเอ่ยบันทึกโน้ตต่างๆเอ่ยเดี๋ยวนี้เทรนด์เซลฟี่ก็มาแรงเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปเก็บความทรงจำก็ต้องเนี่ยล่ะค่ะอยู่ในสมาร์ทโฟนแต่หลายๆคนก็เกิดปัญหานะคะว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เก็บรูปเยอะมากพื้นที่หรือความจำภายในไม่พอแล้วล่ะค่ะมีวิธีไหนไหมหรือว่าบางทีเดินไปช้อปปิ้งไปเครื่องหายโดนโจรกรรมหรือบางทีก็หลงลืมเอาไว้ที่ต่างๆเครื่องหายแล้วไม่อยากเจ็บซ้ำสองไม่อยากให้ข้อมูลหายไปด้วยมีอะไรช่วยได้หรือเปล่าวันนี้เก่งก็เลยมีหนึ่งบริการมาแนะนำกันนั่นก็คือ AIS Cloud Plus นั่นเองค่ะAIS Cloud Plus เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ทำได้สารพัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลฟรีผ่านแอปพลิเคชันได้ถึง 20GB แล้วก็รวมถึงเบอร์ติดต่อหรือว่าโฟนบุ๊กฟรีตลอดชีพแชร์ทุกรายละเอียดของภาพความทรงจำวันเวลาสถานที่พร้อมแชร์ให้กับคนที่คุณรักปลอดภัยวางใจได้มากกว่าเดิมกับฟังก์ชันป้องกันแล้วก็ติดตามเครื่องแถมยังสั่งลบข้อมูลได้ทันทีที่เครื่องหายแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยเพราะว่าผ่านผู้ให้บริการระดับโลกกับ Amazon ที่มีการป้องกันแล้วก็เข้ารหัสข้อมูลไว้อย่างดีค่ะโดยรองรับเครื่องทั้งที่เป็น iOS, Android, BlackBerry, Java แล้วก็ Symbian หรือจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะสำหรับวิธีการใช้งานเนี่ยไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากค่ะเพียงแค่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาเท่านี้เราก็สามารถสัมผัสกับบริการของ Cloud ได้แล้วจากผู้ให้บริการชั้นนำนอกจากนี้เขายังให้พื้นที่ฟรีมากถึง 20GB เชียวค่ะคุณสมบัติแรกเลยที่เก่งแนะนำการแบ็กอัพสำรองข้อมูลเก็บขึ้นคลาวด์นะคะซึ่งรองรับทั้งรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อความรูปภาพวิดีโอแล้วก็ไฟล์เอกสารต่างๆโดยในช่วงนี้จนถึงสิ้นปี2557เนี่ยเขาจะให้พื้นที่ฟรีถึง 20GB เรียกว่าเป็นการแบ็กอัพข้อมูลทั้งสมาร์ทโฟนขึ้นไปเก็บเอาไว้บนคลาวด์ได้ทันทีและจะดีแค่ไหนคะที่จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถเก็บโฟนบุ๊กของเราเอาไว้กับเราได้ตลอดชีวิตแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่นะคะเราก็สามารถใช้คำสั่ง Data Restore เพื่อเรียกคืนข้อมูลจากคลาวด์มาเก็บเอาไว้บนมือถือเครื่องใหม่ได้ทันทีพร้อมยังสามารถโอนย้ายข้อมูลข้ามระบบปฏิบัติการได้อีกด้วยค่ะเพิ่มความมั่นใจปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์กับเมนู Anti Thief เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์เพิ่มโอกาสที่จะหาโทรศัพท์เจอมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ยังสามารถสั่งถ่ายภาพจากกล้องหน้าและกล้องหลังเมื่อคุณลืมหรือว่าถูกขโมยมือถือค่ะนอกจากนี้เขายังมีการบอกพิกัดสถานที่ว่ามือถือของเราวางอยู่ที่ไหนแล้วก็สั่งให้ระบบส่งเสียงร้องเรียกเตือนได้อีกด้วยรวมไปถึงการสั่งลบข้อมูลตัวเครื่องผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ซึ่งขั้นตอนต่างๆแล้วก็ระบบในการป้องกันทั้งหมดเหล่านี้จะถูกปกป้องด้วยรหัสผ่านที่คุณเท่านั้นที่รู้ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือ AIS Cloud Plus นะคะที่ให้เราสามารถแบ็กอัพสำรองข้อมูลเอาไว้ได้นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลต่างๆได้ด้วยเพราะเมื่อมือถือเราหายเราก็สามารถรีโมทไวฟ์ลบข้อมูลทุกอย่างได้และเมื่อต้องการจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นอีกทีก็สามารถไปดึงจากคลาวด์มาได้ทุกที่ทุกเวลาเลยล่ะค่ะยังไงก็ตามก็ฝากเอาไว้กับบริการดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนั่นก็คือ Modern Farm M Space รัชดานั่นเองค่ะAIS ชีวิตในแบบคุณขอพักเรื่องของเทคโนโลยีกันสักแป๊บนะคะแล้วก็มาต่อกับการเดินทางพักผ่อนของเก่งท่ามกลางบรรยากาศสบายๆต้อนรับหน้าหนาวกันดีกว่าค่ะขอเริ่มต้นที่จังหวัดชัยภูมิดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวและก็แหล่งรวบรวมความหลากหลายของธรรมชาติที่โลกใบนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะอุทยานป่าหินงามที่นี่เนี่ยเราจะเห็นก้อนหินขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆแล้วแต่ความคิดแล้วแต่จินตนาการส่วนบุคคลแล้วก็มุมมองของเรานะคะว่าเราจะมองมันออกมาเป็นรูปอะไรสุดแผ่นดินก็เป็นอีกจุดชมวิวที่มีความสวยงามมากๆลักษณะเนี่ยจะเป็นชะง่อนผาซึ่งไปสิ้นสุดในแผ่นดินอีสานทางด้านทิศตะวันตกทำให้เราได้มาสัมผัสกับหมอกตอนเช้าแบบนี้ได้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายสุดท้ายของเราในวันนี้ Unseen Thailand ซึ่งก็เป็นกลุ่มหินสีขาวขนาดใหญ่มหัศจรรย์มอหินขาวหรือว่า Stonehenge เมืองไทยนั่นเองความงามยามเช้าแบบนี้รับรองหาดูที่ไหนไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของที่นี่ยังคงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งหลายและก็ยังอยู่ในใจของใครหลายๆคนในมุมมองที่แตกต่างกันไปนะคะบางครั้งเนี่ยเราควรจะหาเวลามาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองบ้างแต่ว่าการเดินทางของเก่งในครั้งนี้ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าสัปดาห์หน้าเก่งจะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้างใหม่ Isuzu D-Max X Series เวลาของการอัปเดตโลกเทคโนโลยีในรายการ Cyber City ในวันนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาอัปเดตโลกเทคโนโลยีในรายการ Cyber City ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ